ครับในนามของชาวจังหวัดกาญจนบุรีขอขอบคุณและก็ขอให้คุณนัทจงปลอดภัยในการวิ่งครั้งนี้ตลอดเส้นทางด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณ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 ทุกคนครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับผมณัฐวัฒน์โลสุธีนะครับชื่อเล่นชื่อนัทนะครับเป็นครูอยู่โรงเรียนโยธินบูรณะนะครับกรุงเทพนะครับก็มาวิ่งนะครับมาวิ่งออกกำลังกายอย่างเงี้ยคือนัทรู้ไหมสิ่งที่นัททำมันทำให้พี่รู้สึกตัวเองผิดแล้วก็คนเมืองการหลายคนรู้สึกผิดเพราะเราเป็นคนเมืองการเหมือนเป็นเจ้าของบ้านแล้วเราก็ที่ผ่านมาเราก็ไม่เคยลงมือทำอะไรแบบที่นัททำเลยนัทกำลังทำอะไรอยู่สิ่งที่ผมทำอยากทำประโยชน์ให้กับผู้ที่ยังขาดอยู่ครับนะครับซึ่งยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เต็มที่นะครับหรือจากส่วนอื่นเข้ามาช่วยเหลือได้เต็มที่แล้วก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งครับความคิดแบบนี้มาจากไหนความคิดแบบนี้มาจากหนึ่งด้วยความที่ผมเป็นครูด้วยนะครับด้วยความที่เป็นครูแล้วก็อยากทำเพื่อเด็กเป็นหลักก่อนทำเพื่อเด็กเป็นหลักนะครับอะไรที่เด็กเพื่อสังคมเนี่ยเป็นหลักแล้วก็พวกสิ่งที่ขาดแคลนการศึกษาพวกนี้ผมก็จะไปทำค่ายช่วงปิดเทอมทำไมถึงเลือกทองหัวภูมิทำไมถึงเลือกทองหัวภูมิผมมาจุดเริ่มต้นครับผมมาที่นี่บ่อยมากนะครับทุกปิดเทอมมาที่นี่บ่อยมากมาทำค่ายให้กับแม่ชีที่สังฆะมาทำค่ายกับปีล็อกนะครับพอมาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่มาทำค่ายมาเอาของมาให้มันต้องศึกษาหลายๆอย่างหนึ่งความเป็นอยู่เขาสองสุขอนามัยพอมาเป็นเรื่องพวกนี้มันก็จะย้อนกลับไปว่าเวลาเขาเจ็บป่วยเขาดูแลตัวเองยังไงนะครับใช่ครับแล้วเป็นยังไงฮะที่ไปเจอที่ไปเจอมาอย่างคำตอบแรกที่ได้จากเด็กเลยโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็มีโรงพยาบาลเขาก็มีหมอเขาก็มีอะไรของเขาเนี่ยใช่ครับแต่คำตอบแรกที่ได้ครับพี่คือคำตอบที่เขาบอกว่าเดี๋ยวก็หายเองอันนี้คือคำตอบแรกใช่ครับและสองถ้ามันไม่หายเองเดี๋ยวกินยาที่ซื้อมาก็หายถ้ายังไม่หายอีกก็คือไปโรงพยาบาลก็คือตามเวรตามกรรมใช่ครับพอไปโรงพยาบาลเสร็จเนี่ยเขาก็พูดต่อว่าถ้ามันเป็นอาการหนักเขาก็ต้องพาส่งมาลงมาตัวเมืองการซึ่งผมก็ตกใจจากคำตอบนะครับว่ามันร้อยกว่าโลและโค้งทั้งนั้นซึ่งชีวิตความเป็นความตายเนี่ยมันก็อยู่บนรถแล้วต้องมาเสี่ยงกับการขับขี่ซึ่งเราไม่ได้หมายความว่าผู้ขับขี่ประมาทนะครับไม่ใช่แต่เส้นทางมันไม่ควรประมาทแค่นั้นเองครับแล้วที่จะมาวิ่งเนี่ยเงินทองที่เขาบริจาคมามันจะได้เนี่ยมันจะไปทำอะไรเงินที่ได้มาทุกบาททุกสตางค์นะครับของทุกท่านที่ให้ผมจะไปซื้อเครื่องมือแพทย์นะครับที่ทางโรงพยาบาลเขาลิสต์มาอย่างผมยกตัวอย่างง่ายๆมีเครื่องมืออันหนึ่งคือฟังเสียงหัวใจทารกเด็กในครรภ์ถามว่าสำคัญไหมคนอาจจะมองว่าแค่ฟังผมว่ามันสำคัญทุกขั้นตอนแล้วก็เด็กแรกเกิดนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งใช่ครับผมจะไว้ใจคุณได้ยังไงว่าเงินที่ได้ไปจะไปส่งถึงมือและความเดือดร้อนของพี่น้องที่อยู่ที่ท้องโรงพยาบาลทองหล่อภูมิคือถ้าพูดกันแบบสวยหรูก็ต้องบอกว่าผมเป็นครูเนี่ยเชื่อไม่ได้นะอย่าผมไม่เอาอาชีพมาตั้งมั่นนะครับไม่เอาอาชีพมาตั้งมั่นให้เชื่อในตัวผมนะครับผมว่าพ่อแม่ผมสอนมาดีคิดดีทำดีเจอคนดีนะครับผมไม่ยอมเสียที่แบบเสียสภาพร่างกาย 200-300 โลเพื่อเอาเงินก้อนหนึ่งจากประชาชนไปแล้วไปสุขสบายแล้วโดนประณามทั้งชีวิตผมไม่ทำงั้นแน่นอนครับนี่เป็นข่าวดีที่สุดในเมืองการมีคนวิ่งเป็นตัวอย่างมาก่อนหน้าคุณละคือคุณพี่ตูนบอดี้สแลมใช่ครับอันนี้มีผลอะไรกับงานนี้ไหมแล้วก็คุณคิดว่ามันจะส่งผลให้คุณให้นัดเนี่ยมีคำวิจารณ์มากมายตามมานี่เราพร้อมจะรับมันแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้สักหน่อยคือเห็นพี่ตูนเป็นฮีโร่เลยครับเพราะพี่ตูนวิ่งและทำอย่างนี้ผมก็เห็นพี่ตูนเป็นแนวทางไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้นะครับผมก็ไม่คิดว่าผมจะทำได้ทีแรกแต่ผมก็ลองฝึกแล้วก็ลองทำดูเมื่อลองทำดูแล้วมันทำได้ก็ลงมือทำผมไม่อยากผัดวันประกันพรุ่งถ้าผัดไปแล้วเกิดร่างกายบาดเจ็บเนี่ยฮะกลัวจะไม่ได้ทำก็ลงมือทำเลยแล้วแบบอย่างที่บอกคำวิจารณ์เนี่ยครับผมไม่ข
รับฟังตอนวิ่งผมขอรับฟังตอนวิ่งจบแล้วกันเพราะระหว่างวิ่งเนี่ยถ้ารับฟังนู่นรับฟังนี่มันจะบั่นทอนผมขอทำหน้าที่ตัวเองให้จบแล้วค่อยว่ากันเส้นทางวิ่งจะไปทางไหนบ้างครับครับพรุ่งนี้นะครับผมจะเริ่มวิ่งนะครับที่หน้าศาลหลักเมืองเวลา6โมงเช้านะครับก็จะเริ่มวิ่งไปที่ตลาดท่าม่วงถึงตลาดท่าม่วงก็น่าจะประมาณ7โมงครึ่งนะครับ7โมงครึ่งแล้วหลังจากนั้นก็จะวิ่งเส้นในไปตลาดท่าเรือนะครับพักนะครับพักแล้วก็ใครที่จะทําบุญนะครับเจอผมนะครับระหว่างทางสามารถทําบุญได้เลยนะครับสามารถทําบุญได้เลยใครที่ไม่สะดวกก็สามารถดูที่หน้าเพจร้าน9ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นพักที่ตลาดท่าเรือเสร็จก็เริ่มวิ่งนะครับไปที่เทศบาลตำบลท่ามะกานะครับแล้วก็สิ้นสุดที่นั่นก็จะพักกันแต่ที่นั่นนะครับสุดท้ายที่โยธินใช่ครับกับโรงเรียนทำหน้าที่เหมือนเดิมครับผมอยากวิ่งแบบคุณบ้างแต่ผมอิดออดผมกลัวนู่นกลัวนั่นไปหมดแล้วผมก็กลัวอยากบอกอะไรกับคนแบบผมคืออย่าไปกลัวครับแค่คุณใส่รองเท้าแล้วคุณออกมาวิ่งสักเมตร2เมตร100เมตร1กิโลไม่ว่าคุณวิ่งกี่เมตรครับถือว่าคุณได้วิ่งแล้วในครั้งนี้ได้เขามีน้องคนหนึ่งจะมาร่วมวิ่งด้วยอ๋อใช่ครับเขาอินบ็อกมาทางเพจทางรุ่นพี่เขาได้ตอบรับไปแล้วครับแล้วก็เมื่อเย็นได้โทรมาคุยกับผมแป๊บนึงนะครับว่ามีน้องคนนึงเคยพลาดงานพี่ตูนนะครับน้องเขาบอกคุณแม่บอกว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บชนิดนึงที่อยู่บนโลกใบนี้มันหดหู่นะครับได้เขารู้กำหนดไว้แล้วระยะเวลาเนี่ยไม่รู้กี่ร้อยวันนะครับแต่ไม่รู้ว่าตัวเด็กรู้หรือเปล่าที่คุณแม่เขาเล่าให้ฟังนะฮะซึ่งงานที่แล้วพลาดจากงานพี่ตูนเขาบอกงานนี้พรุ่งนี้จะขอวิ่งด้วยสัก1กิโลให้คุณแม่เข็นบอกผมยินดีอย่างยิ่งครับผมจะรอน้องเขาไม่สบายนะไม่สบายครับมีโรคประจำตัวซึ่งโรคนี้ไม่สามารถแม่บอกว่าไม่สามารถรักษาขาดได้ซึ่งระยะเวลาในการเหมือนมะเร็งครับมันมีระยะเวลาในการอยู่แล้วก็สิ้นสุดวันนี้เห็นใส่เสื้อเสือตายให้คนตื่นอันนี้พูดถึงอะไรคือถ้าพูดคร่าวๆคือหมายความว่าผมไม่ขอก้าวล่วงอะไรทั้งสิ้นเพราะตอนนี้มันไปอยู่ในขั้นตอนกฎหมายที่จะไปศาลแล้วแค่จะบอกว่าบ้านใครใครก็รักครับนะครับผมต่อต้านการล่าสัตว์ทุกชนิดคุณลองคิดกลับกันนะครับถ้าวันหนึ่งมันรู้สึกอึดอัดขึ้นมาแล้วมันเข้าไปล่าคุณในบ้านคุณมั่งในเมืองมันจะเกิดอะไรขึ้นอยากให้เรื่องทั้งหมดเนี่ยที่เกิดขึ้นจากการวิ่งเนี่ยให้บทเรียนอะไรกับคนที่ไม่ได้วิ่งแล้วก็สังคมไทยที่คนไม่ได้วิ่งแล้วก็สังคมไทยนะครับบทเรียนอย่างแรกผมว่าสุขภาพครับพี่สุขภาพถ้าคุณดูแลสุขภาพเนี่ยคุณก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลนะครับอย่างแรกเลยคุณดูแลสุขภาพคุณเองนะครับแล้วก็ปลูกจิตสำนึกในการช่วยเหลือคนนะครับอย่าเห็นแค่ตัวแค่นั้นเองปลูกจิตสำนึกครับอะไรที่ช่วยเหลือกันได้นะครับเราเข้าใจว่ามันมีกำแพงกั้นอยู่ว่ามันมีมิจฉาชีพแต่เราก็ต้องคิดวิเคราะห์เยอะๆครับนะครับอะไรที่ช่วยเหลือกันช่วยเหลือนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ